การแข่งขันกีฬาของบ้านเรานะตอนนี้มันมีทัวร์นาเมนต์ระดับชาติให้ได้แข่งขันกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนก็ไม่ให้ขาดเช่นเดียวกันนะคะอย่างในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอย่างพัทลุงเกมนะคะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็หวังที่จะยกระดับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติของไทยนะคะเพื่อพอถ้าระดับดีแล้วก็จะได้มาดูเหล่านักกีฬาว่ามีใครที่พร้อมจะต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติไปแข่งขันในนามทีมชาติต่อไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายประชุมบุญเทียมค่ะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะร่วมกับนายกู้เกียรติวงกระพันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและนายเขมพลอุ้ยตยากุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมการประชุมนะคะเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37หรือว่าพัทลุงเกมรวมถึงกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4เสกักเกมด้วยค่ะโดยนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็กล่าวถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าพร้อมเกือบ 100% แล้วค่ะเหลือณตอนนี้ก็แค่การปรับปรุงสนามอีกเล็กน้อยเท่านั้นโดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหวังจะสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาจังหวัดพัทลุงในระหว่างการจัดการแข่งขันค่ะซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ณตอนนี้จะได้รับการผ่อนคลายมากขึ้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลเรื่องมาตรการต่างๆโดยอาจจะมีมาตรการให้นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนนะคะตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะมาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ค่ะขณะที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการปรับปรุงด้านต่างๆเพื่อที่จะยกระดับการแข่งขันนะคะเป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำกับทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ทำหน้าที่แมวมองค่ะคอยไปเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่เพื่อนำเอามาพัฒนาสู่นักกีฬาทีมชาติในอนาคตด้วยค่ะการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะต้องจัดให้ได้มาตรฐานเพราะว่ากีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนักกีฬาต่อยอดไปสู่ทีมชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันระดับนานาชาติครับไม่ใช่จังหวัดอย่างเดียวนะครับที่จะดำเนินการต่างๆได้โดยราบรื่นแต่จะต้องใช้ความร่วมมือนะครับและมาตรฐานจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมเพราะฉะนั้นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนแมวมองด้วยนะครับนอกจากมาจัดให้เป็นระเบียบจัดให้ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยสมาคมแต่ละสมาคมก็สามารถที่จะนำข้อมูลนะครับของนักกีฬาจังหวัดต่างๆเนี่ยไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ไปดูนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าเราจะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนานักกีฬาเยาวชนนะอย่างเช่นบิลนะครับถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะแต่มีศักยภาพสูงนะครับนะแล้วเราก็จะพยายามหาเพชรแบบนี้นะครับมาเจรไนในอนาคตเพราะฉะนั้นผมถือว่าเวทีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับติดตามกันได้นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37หรือว่าพัทลุงเกมนะคะก็จะมีขึ้นนะคะในวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคมที่จะถึงนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด45ชนิดกีฬาแล้วก็มี8กีฬาสาธิตด้วยนะคะส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4หรือว่าเสกักเกมก็จะมีขึ้นตั้งแต่21ถึง27สิงหาคมนะคะมี16ชนิดกีฬาด้วยกันซึ่งทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ที่ว่ามานี้นะคะทาง T-Sport 7นะคะก็จะถ่ายทอดสดทั้งพิธีเปิดพิธีปิดแล้วก็การแข่งขันต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมถึงบ้านเลยค่ะก็เป็นอีก1กีฬานะคะที่ต่อยอดนักกีฬาเยาวชนไปสู่ทีมชาติได้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเราถ่ายทอดสดให้ได้ชมค่ะ